ราขี่รถกันมาเรื่อยๆผ่านเขื่อนนะครับดูนะครับจะอยู่เขาลูกหลังนู้นนะครับลูกหลังสุดนู่นเลยครับที่เราจะไปกันจุดหมายรถไม่มีแบครับต้องขี่ช้าๆนะครับเป็นสันเขื่อนนะครับเขื่อนโป่งทะลุครับโป่งทะลุทางก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับตัดไล่สับปะรดเข้าไปครับเข้ามาถึงแล้วนะครับพานุครับแนะนำตัวนะครับพานุครับหมุนผ่านบันไลไปแล้วครับผ่านบิ๊กไปแล้วก็ระหว่างทางนี่เจอประมาณ 3-4 หลังแล้วนะครับแต่ว่าเสร็จพานุมาแล้วอันนี้เราจะเดินลึกเข้าไปข้างในนู่นในร่องเขานู่นนะครับก็การทวนรายงานตัวครับวันนี้ก็เอารถไม่มีเบรกมาไม่เข้าใจนะให้เราขี่คนเดียวรถไม่มีเบรกผ่านโนนี่นี่โอ้เหนื่อยครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันทางเข้ามาทรหดมากเลยฮะงวกก็ไม่ได้เอามาร้อนช่างมันครับขอให้ได้พึ่งอย่างเดียวก็พึ่งอยู่ใต้รถนี่เองนะครับจอดรถตรงนี้พึ่งอยู่นู่นครับเดินไปตั้งไกลนึงดูแล้วครับไม่ชัดนะครับพึ่งอยู่บนต้นตรงรถจอดนี่เองรอให้เราเดินไปตั้งไกลนึงเดินไปนู่นนะครับขึ้นไปบนยอดเขานู่น 3-4 ลูก5ลูกเดินกลับมา3คนหาพึ่งกันไม่เจอครับพอจอดรถมาจะกินข้าวเจอโอ้โหพึ่งนะครับอยู่บนหัวแล้วนี่เองพุดเดินตั้งไกลขาตั้งกล้องก็ลนหายกลางป่าอีกเอาเข้าไปคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปทายบนต้นเอานะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามีน้ำหรือเปล่ามาไกลครับวันนี้มาเขตท่ายางเลยโป่งทะลุครับโป่งทะลุเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับต้นใหญ่นี่เลยเตรียมเชือกไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
โอ้ครับเพื่อนขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับก็ประมาณนัก10 กว่าเมตรแล้วนี่นะครับอุปสรรคของเรานะครับโอ้กว่าจะไปถึงหลังนะครับนู่นนะครับพึ่งอยู่ปลายกิ่งนะครับเพื่อนๆอยู่ปลายกิ่งอุปสรรคของเราก็คือหนามครับหนามเล็บเยี่ยวนี่ครับใครว่าไม่ใช่เล็บเยี่ยวนี่มาโอ้โหครับอุปสรรคของเรานะครับวันนี้เป็นหนามเล็บเยี่ยวล้วนๆเลยผ่านถงกันขอนั่งพักก่อนนะครับขึ้นมาแล้วก็มองใหญ่ดีเหมือนกันใหญ่อยู่เหมือนกันไม่เล็กไม่เล็กเหมือนมองข้างล่างนะครับมองข้างล่างแล้วมันเล็กอยู่ข้างบนใหญ่ครับจะโดนหลุมไม่โดนหลุมยังไม่รู้ลุ้นกันครับเดี๋ยวใกล้ๆหลังจะไปทายทีนะครับตอนนี้ขอตอกถอยแล้วก็ซาสางน้ำก่อนนะครับขาตั้งกล้องโลนหายไปแล้วเมื่อกี้นี้จะเดินไปตามหาก็ไม่ใช่เรื่องครับหลายกิโลอยู่ก็มาลุ้นกันนะครับเอาใจช่วยพานโทนจะไปได้ถึงหรือเปล่า โอ้โหน้ำสุดยอดครับโดนเยอะแล้วเหมือนกันโดนเยอะแล้วครับน้ำเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างบนนะครับใกล้ๆแล้วจะทายให้ทีครับครับมาเรามาดูกันต้นที่สองนะครับต้นที่สองมันแบนๆครับหลังออกจะแบนๆหน่อยนึงไม่รู้มีน้ำหรือเปล่าขึ้นไปลุ้นครับขึ้นไปลุ้นกันข้างบนก็ตอนนี้ก็อยู่ในป่านะครับเข้ามาลึกนะครับวันนี้เข้ามาโป่งทะลุต้นแรกเราทายไม่ได้นะครับต้นแรกเราทายไม่ได้เราก็มาทายกันต้นที่สองเนี่ยต้นแรกทายได้แต่ตอนขึ้นนะครับตอนอยู่ข้างบนมันทายไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องทรงตัวครับกิ่งมันอันตรายกิ่งมันยื่นอันตรายครับแล้วกิ่งมันนอนด้วยนี่รอบข้างมีแต่ปลามีแต่เข่านะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ปลาดิบกันนะครับนำทีมโดยพันบิ๊กครับพันบันไลไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับมูนี้อาศัยว่าอุบซุ่มอย่างเดียวเลยทำคลิปเดี๋ยวเพื่อนรู้ไปครับเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยไปลุ้นกันนะครับขอตอกถอยก่อนครับชุดก็เย็บไปพร้อมแล้วนะมีต้นฮะยังไม่มีต้น
หมีด้วยน้ำเนี่ยหมีปองเนี่ยครับเพื่อนๆก็มาถึงรังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับชมหน้ารังนะครับเหนื่อยร้อน 4:00 นแล้วยังไม่ได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันชัดๆครับนี่นะครับชมหน้านะครับแจมๆเลยนะครับย้อนแสงนิดนึงครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันไม่มีมุมถ่ายนะครับแกมๆสวยสวยครับไปครับเดี๋ยวครับไปลุ้นกันไปลุ้นกันนะครับหลังนี้ได้แจ่มสุดแค่นี้แหละครับเพื่อนไม่ได้มากกว่านี้แล้วเอ้าดับแล้วครบครบดับแล้วดับบ่อยแท้ดับบ่อยก็น่ากลัวนะครับไงครับขาวขาวสวยเจริญหูเจริญตา
นครับโอ้น้ำแห้วน้ำแห้วน้ำไม่มีเอาละวะได้ตัวอัน
สร้างมันหลังนี้น้ำแห้วครับหลังที่แล้วได้น้ำ2ขวดคลิปนี้ต้องขอตัวหลงก่อนนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจผ่านโถนนะครับพึ่งปลานะครับความหวังไม่มีเลยต้องขอตัวลงนะครับเรามาอัปเดตกันเลยนะครับนี่หลังเมื่อตะกี้นี้หลังสุดท้ายครับโอ้เดี๋ยวมีอีกหลังนึงยังไม่ใช่สุดท้ายครับนี่หลังที่สองส่วนหลังแรกครับอยู่ในนี้ไม่รู้จะแลกหรือเปล่าเดินไกลนะครับเดินไกลสัมภาระก็เป้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกครับอะไรที่เป็นของปลาขายได้หมดเอาหมดครับผ่านบลายเป็นไงมั่งเหนื่อยถามผ่านโทนก็เหนื่อยครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอีกต้นหนึ่งไว้เดี๋ยวทำคลิปหน้าให้ลงให้ดูเดี๋ยวเพื่อไม่มีผึ้งให้ตีต้องขอตัวลานะครับสภาพบรรยากาศนะครับปลามีแต่ปลานะครับปลารอบตัวเลยต้องขอตัวลานะครับสวัสดีครับ